วัสดีครับวันนี้สื่อผมนะครับจะมารีวิวเกมออนไลน์เกมที่หยิบยื่นมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือ FIFA Online ภาค 3จะเป็นเกมจากทางค่าย EA Sport ต่อมานะฮะตอนนี้เราก็จะมาเลือกทีมกันนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งทีมยุโรปอย่างเช่นก็จะมีเชลซีเอเวอร์ตันนักเตะก็จะมีนักเตะที่โชว์ขึ้นมานะครับมุมขวาล่างนะจะเป็นนักเตะที่โดดเด่นขึ้นมาให้ดูนักเตะที่โดดเด่นของทีมนั้นอย่างล่าสุดนะฮะก็จะเป็นเมสซี่จะเห็นเมสซี่ขึ้นมาทางขวามือนะต่อมานะฮะก็จะเป็นอิตาลีนะฮะอิตาลีก็จะเป็นทางฝั่งของยูเว่ยูเว่ขึ้นมาแล้วก็จะมีมิลานนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นล็อบบี้ของเกมนะครับเป็นล็อบบี้รวมของเกมนะครับมันจะเป็นรายละเอียดต่างๆนี่ก็จะเป็นข้อมูลของนักเตะของเราพร้อมทั้งสถิติทุกแมตช์ที่เล่นมาก่อนหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นนะครับก็จะมีทั้งแบบ1-1แบบแรนดอมแล้วก็เล่นกับเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแผนของการเล่นนะครับว่าเราเล่นแผนอะไรวางแผนยังไงนะต่อไปนะฮะก็จะเป็นการลงแข่งจริงการลงเล่นจริงๆเลยลองดูกราฟิกรอบๆโดยรวมจะโอเคกว่าภาคที่แล้วเยอะตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของการแนะนำผู้เล่นที่จะลงสนามนะผู้เล่นก่อนลงสนามเป็นการแนะนำตัวนะครับดูจากภาพแล้วก็จะเห็นว่าเนียนภาพสวยเริ่มเกมแล้วนะครับตอนนี้ผมตัดบอลได้แล้วตัวที่ตัดบอลได้ก็จะเป็นอีโกอินลากเข้าไปแล้วครับยิงไปแล้ว1-0นี่ก็จะเป็นภาพช้านะครับจะเป็นภาพรีวิวการยิงประตูเมื่อสักครู่นะตอนนี้ก็บอลมาตั้งเตะใหม่นะครับเตะที่จุดเขี่ยลองเล่นต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับลักษณะการจ่ายบอลหรือท่าทางของนักเตะหรือการส่งบอลดูค่อนข้างจะเนียนกว่าภาคที่แล้วพอสมควรนะดูจากภาพนะครับภาพก็จะเสมือนฟุตบอลจริงๆเลยก็ว่าได้